จำไว้บอกตัวเองให้ท่องไว้ต้องไม่ไปใส่ใจคนที่เคยทำร้ายทำให้เสียใจยังมากมายเขาเป็นอย่างไรก็อย่าไปสนใจต้องซ่อนต้องเก็บเอาไว้อย่าให้เขาได้รู้คนที่ไม่จริงใจคนไร้หัวใจอย่าเสียดายเขาทำอะไรให้เคยเจ็บให้ช้ำใจปวดร้าวแค่ไหนต้องจำให้ขึ้นใจชาเย็นชาเข้าไว้บอกกับตัวเองไม่ต้องสนใจอะไรเหมือนสร้างกำแพงเข้าไว้แต่พยายามแค่ไหนเกรงดังผู้พาก็ยังหวั่นไหวตัดใจสักเท่าไรก็ยังรักเธอรักหมดหัวใจพวกแกต้องการอะไรลูกชายแกไปไหนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆบอกได้หรือยังว่ามันไปไหนฉันไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้กลับบ้านมาแต่เมื่อคืนแล้วนายครับแค่สั่งสอนก็พอครับนายเขาคงไม่รู้จริงจับมันมัดไว้กับเก้าอี้ลูกชายแกอย่ายุ่งกับคุณแพ้ไหมถ้าไม่อยากตายยกบ้านไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเจอคุณเสียใจด้วยนะเพราะเธอกับฉันเนี่ยก็
้องอยู่ด้วยกันอีกนะโอ๊ยปล่อยฉันนะปล่อยคุณคิดเหรอว่าจะหนีพ้นแค่เจ้าแสงฉายเขารู้ว่าคุณเอาตัวฉันมาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจ้าแสงฉายรู้ว่าพระที่เจ้าสาวของเขาเนี่ยหายไปกับผู้ชายทั้งคืนเขายังคิดจะแต่งงานคุณอีกไหมแล้วคุณคิดเหรอว่าคนอย่างเขาจะไม่ส่งคนมาตามหาฉันคุณก็รู้นี่ว่าเขามีทั้งเงินมีทั้งคนเยอะแยะถ้าเขาคิดจะทำอะไรคุณคนอย่างคุณสู้เขาไม่ได้หรอกคุณปล่อยฉันไปเถอะผมปล่อยแน่แต่ไม่ใช่วันนี้คุณต้องอยู่กับผมจนกว่าผมจะพอใจ้ารออยู่ที่ห้องรับแขกเชิญเมย์รอให้ฉันได้เป็นราชินีอย่างที่ดีก่อนเถอะจะเทหัวออกให้หมดเลยหวังว่าคงจะได้เป็นนะคะที่นายเธอเขาไม่ได้สอนให้พูดจาดีกว่านี้หรอฉันรู้ค่ะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใครมาดีฉันก็ดีตอบแต่คนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นก็ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องให้เกียรติเอ้ยมาหาผมแต่เช้ามีธุระอะไรนะครับก็เย็บแผลนะสิคะจนป่านนี้แล้วยังไม่กลับเลยค่ะผ่านโทรเข้ามือถือก็ไม่ติดพันร้อนใจจังเลยค่ะเย็บแผลยิ่งไม่อยากแต่งงานกับเจ้าอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าหนีไปกับผู้ชายคนอื่นล่ะคะตายจริงพันขอโทษนะคะที่เผลอพูดให้เจ้าเสียใจแต่ว่าพันนงจะเป็นห่วงน้องมากเกินไปอะค่ะเท่าที่ผมรู้เนี่ยคุณแพรไม่ได้สนิทกับใครไม่ใช่เหรอครับถ้าจะมีก็คงจะเป็นคุณภูผาบอดี้การ์ดของเจ้าอะค่ะเจ้าลองให้คนไปหาที่บ้านคุณภูผาดูสิคะที่แพรอาจจะไปหลบอยู่ที่นั่นก็ได้ถ้าเขาจะไปด้วยกันเนี่ยคงไม่ไปที่บ้านหรอกครับนั่นน่ะสิคะพันก็ลืมคิดไปตายแล้วหรือว่าเขาจะพายายแพรไปที่อื่นคะโถยายแพรทำไมถึงได้ทำแบบนี้นะทำอะไรฉันไม่คิดถึงใจเจ้าบ้างเลยผมเชื่อว่าคุณแพรดูแลตัวเองได้เยแพรทำกับเจ้าถึงขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่คิดที่จะยกเลิกงานแต่งงานอีกเหรอคะพันชักสงสัยแล้วนะคะว่าเจ้ารักเยแพรจริงๆหรือว่าเจ้าไม่มีปัญญาหาผู้หญิงคนอื่นกันแน่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมกลับไปซะก่อนที่ผมจะโยนคุณออกไปที่เจ้าโมโหเนี่ยพระเจ้าก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะลองคิดดูนะคะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ทั้งคืนเจ้าเชื่อเหรอคะว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจำชื่อผู้ชายคะพันจะได้รู้ไว้ว่าเจ้าไม่มีน้ำยาแค่เอาชนะใจผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำไม่ได้
ไม่รู้จะสุแก้วช่วยป้าทีป้ากลัวคุณป้าไม่ต้องกลัวนะคะคุณป้าปลอดภัยแล้วเพราะมันไม่อยู่แล้วค่ะคุณป้าสุดอะไรนะแก้วได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณปล่อยฉันไปเถอะนะคะคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมที่นี่เป็นที่ที่ครอบครัวของเรามาพักผ่อนตั้งแต่เด็กๆพี่ชัยก็เป็นคนดีเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดคำนี้อ่านว่า you are handsome you are handsome he is short he is short she is friendly she is friendly it is cold today it is cold today ครูทำได้ยังทำได้แล้วครับพี่ชายครับชีวิตของเขามันอาจจะไม่มีค่าสำหรับคุณแต่เขามีความหมายกับครอบครัวของเรามากล่าสุดผมกับพี่ชายมาพักที่นี่พี่ชัยพูดถึงอนาคตของเขากับผู้หญิงที่เขารักจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเขามันหลอกลวงเขาแล้วก็ทิ้งเขาอย่างเลือดเย็นทั้งที่เขาทุ่มเททุกอย่างในชีวิตให้กับผู้หญิงคนนี้แม้กระทั่งเงินที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตยังถูกผู้หญิงคนนี้สูบไปจนไม่เหลือฉันยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นเลยอย่ามาตีหน้าเศร้าทำอะไรเดียงสาหน่อยเลยมารยาล้อเล่มเกวียนของคุณมันใช้ตบตาผมไม่ได้หรอกผมอยากรู้นะคุณใช้วิธีอะไรถึงทำให้พี่ชัยหลงไหลคุณมากนะ
ฮะว่าคุณใช้ลีลาบนเตียงทำไมพี่ชายก็หลงคุณมากขนาดนี้ฮะปล่อยฉันนะว้าวบอกเลยผมจะรู้เหมือนกันถ้าเจ้าแสงฉายเขารู้ว่าผู้หญิงที่เขารักนักรักหนาเนี่ยมั่วผู้ชายไม่เลือกหน้าเจ้าเขาจะว่ายังไงปล่อยนะปล่อยนะปล่อยปล่อยนะสิคนที่เคยทำร้ายทำให้เสียใจยังมากมายเขาเป็นอย่างไรก็อย่าไปสนใจความรักต้องซ่อนต้องเก็บเอาไว้อย่าให้เขาได้รู้คนที่ไม่จริงใจคนไร้หัวใจอย่าเสียดายเขาทำอะไรให้เคยเจ็บให้ช้ำใจปวดร้าวแค่ไหนท้องจำให้ขึ้นใจบอกกับตัวเองให้เข้มให้แข็งใช้ชาเย็นชาเข้าไว้บอกกับตัวเองไม่ต้องสนใจมันสร้างกำแพงเข้าไว้แต่พยายามแค่ไหนแกร่งดังผู้พันก็ยังหวั่นไหวตัดใจสักเท่าไรก็ยังรักเธอรักหมดหัวใจยังไหมคะคุณป้าเขายังช่วยนะลูกขอบใจหนูแก้วมากนะถ้าหนูไม่มาป้าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วนี่พี่ภูไปไหนคะป้าไม่รู้ยังไม่กลับตั้งแต่เมื่อคืนนะลูกคุณป้าครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครทำร้ายคุณป้าป้าไม่รู้ป้าไม่เคยเห็นแล้วพวกมันแล้วมันขู่ด้วยนะลูกมันบอกว่าอย่าให้ภูผาไปยุ่งกับคุณแพรใหม่ทำไมอย่างนั้นมันจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านเลวจริงทำได้แม้กระทั่งผู้หญิงภูอยู่ไหนป้ากลัวว่ามันจะทำร้ายภูอ่ะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไอ้ภูมันดูแลตัวเองได้แล้วเขาอยู่ไหนล่ะลูกทำไมต้องไม่กลับมาทำไมภูไม่กลับมาล่ะลูกไป
ผมมาเจ้าแสงฉายนี่คุณเดี๋ยวครับผมบอกให้เราไปไงเล่าเดี๋ยวคุณนี่คุณเข้าไม่ได้นะครับอะไรกันผมหาเจ้าแสงฉายเจ้าแสงฉายไม่อยู่เจ้าแสงมณีก็ได้เจ้าแสงมณีกำลังยุ่งนี่คุณคุณมาทำไมฉันไม่ได้โทรตามซะหน่อยผมมีเรื่องสำคัญจะถามเจ้าดวงใจห้ามเขาแล้วนะคะว่าคุณหญิงไม่ว่างแต่เขาก็ไม่ฟังไม่เป็นไรค่ะดวงใจไปทำงานต่อเถอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหญิงหรอกค่ะถึงเขาจะหน้าตาเหมือนโจรแต่เขาก็เป็นตำรวจคงไม่ทำร้ายหญิงหรอกนี่เจ้าผมกำลังร้อนใจอยู่นะก็ว่ามาสิกำลังฟังอยู่เมื่อเช้ามีคนบุกไปทำลายข้าวของและทำร้ายแม่ของภูผาถึงที่บ้านและยังบอกอีกนะว่าอย่ายุ่งกับคุณแพรไหมผมรู้จักเพื่อนของผมดีนะเพื่อนผมไม่เคยมีศัตรูที่ไหนแต่ถ้าจะมีคนไม่พอใจที่ภูไปยุ่งกับคุณแพรไหมก็คงมีแต่พี่ชายของคุณอย่ามาปักปั๊มพี่ชายฉันนะพี่ชายฉันจะทำเรื่องอย่างนั้นได้ยังไงก็หึงจะหน้ามืดไงล่ะอย่าคายกันไปแล้วนะพี่ชายฉันไม่ทำเรื่องบ้าๆอย่างนั้นหรอกคุณแน่ใจเหรอว่าคุณรู้จักพี่ชายคุณดีพอไม่แน่นะพี่ชายคุณทำอะไรอีกหลายอย่างคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่บางทีคุณอาจจะสมรู้ร่วมคิดก็ได้นะเป็นพี่น้องกันนี่ผมไม่จูบคุณหรอกนะหยาบคายผมจะหยาบคายยิ่งกว่านี้อีกถ้าคุณไม่หาวิธีเตือนพี่ชายของคุณว่าอย่ามาใช้วิธีสกปรกกับเพื่อนผมถ้ามีงั้นเจอดีแน่ทำกับข้าวเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่เจ้าหญิงแห่งเชียงถวายจะกินลงหรือเปล่าป้อหรือไงฉันกลัวว่าคุณแม่จะเป็นห่วงขอฉันใช้โทรศัพท์ก่อนได้ไหมแม่ที่ลูกสาวหายไปวันสองวันเนี่ยแม่คุณคงไม่ถึงกับขาดใจตายหรอกแต่แม่ที่สูญเสียลูกชายไปเป็นทุกข์มากกว่าแม่คุณหลายร้อยเท่าไม่กินก็ดีมีเปลืองคุณทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณคิดว่าฉันผิดคุณก็ไปแจ้งความหรือไปฟ้องเอาผิดฉันก็ได้แต่ไม่ใช่ลักพาตัวฉันมาแบบนี้กฎหมายเอาผิดกับคนอย่างคุณไม่ได้หรอก
นี่จะกินหรือไม่กินไม่ฉันรักเธอรักทั้งใจไอ้ผัวเอ้ยเอาแก้วคุณป้าล่ะหลับไปแล้วค่ะคุณป้าไม่น่าต้องมาเจออะไรกับเรื่องพวกนี้เลยทำร้ายแม้กระทั่งผู้หญิงไม่มีทางสู้แก้วว่าช่วงนี้แก้วจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณป้าก่อนจนกว่าพี่ภูจะกลับมานะคะเดี๋ยวพี่จะส่งลูกน้องมาดูแลด้วยแล้วกันไอ้ภูนะไอ้ภูนี่มันจะรู้ไหมเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของมันทำไมพี่วิไม่ลองโทรหาพี่ภูอีกทีนึงอะคะพี่โทรไปเป็นร้อยแล้วมันไม่เปิดเครื่องถ้ามันสบายใจมันก็คงติดต่อกลับมาเองอะไอ้ภูมีธุระด่วนฝากดูแลแม่ด้วยมีอะไรจะให้พันดูหน้าระรื่นมาเชียวก็ใช่นะสิคะสิ่งที่พานต้องการนี่กำลังจะเป็นความจริงแล้วนะคะหมายความว่าเจ้าแสงฉายหันมาสนใจพานแล้วเหรอจ๊ะไม่ใช่แค่สนใจค่ะแต่ว่าเจ้ากำลังหลงเสน่ห์พานมากๆเลยล่ะค่ะขอเวลาสักหน่อยเถอะพานจะทำให้เจ้าหลงจนงงหัวไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนะพานหมายความว่าพานเป็นของเจ้าแล้วเหรอดีเหรอมันเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะคะนาดาถ้าพันไม่งั้นไม้ตายมาใช้แล้วพันจะแย่งเจ้าสิงห์แพรได้ยังไงล่ะคะเสียมารยาทไม่น้อยขอโทษค่ะน้อยไม่ได้ตั้งใจแอบฟังจริงๆนะคะไปเลยจะไปไหนก็ไปไปต้องไล่ด้วยทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจทุกอย่างนี่ชิสวัสดีค่ะมาหาคุณพันเหรอคะครับผมติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่เขาไม่ยอมรับสายเป็นอะไรหรือเปล่าครับอุ๊ยคงไม่มีเวลารับสายมั้งคะงานยุ่งมากเหรอครับโอ้ยยุ่งค่ะยุ่งมากมากนะคะยุ่งช่วงนี้จะไปไหนก็ไปคุณหายไปไหนมาพันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของพันอย่าลืมสิคะว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันคุณไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าพันเหนื่อยอะค่ะคุณกลับไปก่อนเถอะนะคะพันอยากจะพักผ่อนถ้าพันอยากเจอคุณเมื่อไหร่พันจะโทรไปหาคุณเองขอตัวก่อนนะคะอ
แพ้ไหมนี่อยู่แล้วแพ้ไหมติดสิติดสิสตาร์ทสิอะแล้วต่อไปสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดหรอกก็เพราะว่าผมเนี่ยถอดขั้วแบตเตอรี่ของรถออกไปแล้วสิผมบอกแล้วว่ายังไงคุณก็หนีผมไม่พ้นหรอกจะพ้นหรือไม่พ้นก็ยังดีกว่าอยู่กับคนอย่างคุณแล้วกันแพ้ไหมหยุดตรงนี้แพ้ไหมหยุดแล้วแพ้ไหมสภาพแบบนี้คิดว่าจะหนีไปไหนพ้นนะแพ้ไหมคุณมันใจร้ายเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันสักทีฮะคิดเหรอว่าผมจะปล่อยให้คุณกลับไปแต่งงานกับเจ้าแสงชัยจนกลายเป็นเจ้าหญิงสูงส่งแล้วก็ปล่อยให้พี่ชายตายไปฟรีๆฮะนี่คุณจะทำอะไรก็ทำสิอยากจะทำร้ายฉันอยากจะฆ่าฉันนี่สะสมกับที่คุณคิดว่าฉันทำให้พี่ชายคุณตายก็ชอนตามสบายเลยเอาสิหรือว่าคุณอยากจะให้ฉันทรมานใจจนทนไม่ไหวแล้วก็ฆ่าตัวตายไปเองฮะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยิ่งดีจะบอกเลยนะว่าคนอย่างคุณมันไม่ฆ่าตัวตายหรอกมีแต่ฆ่าคนอื่นให้ตายไงอยากลองกระโดดน้ำฆ่าตัวตายดูบ้างไหมฮะเขาบอกว่าเลยนะมันคงไม่เจ็บเท่ากับพี่ชัยกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรอกทำไมคุณจะให้ฉันโดดเหรอฉันไม่กลัวหรอกนะคุณครูขาเอาสิก็กระโดดเลยกระโดดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนู้นเพื่อเราแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรคุณคิดเหรอว่าทำไปแล้วมันจะทำให้พี่ชายคุณฟื้นขึ้นมาได้เลือกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเลือกไม่ได้ผมเลือกให้ได้ไหมแพ้ไหมคุณแพ้
คุณพาคุณจะเป็นอะไรนะผมไม่ได้อยากให้คุณตายนะคุณพาคุณนี่มันบ้าจริงๆเลยคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณไม่บอกผมว่าคุณพ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 าช่วยฉันหน่อยทำไมไม่ปล่อยให้ฉันตายพวกมันกล้าบุกเข้ามาถึงในบ้านถ้าใครบุกเข้ามาจัดการมันให้ตายไม่ต้องเป็นห่วงกับเจ้าผมจะให้คนของเราเข้ามาสมทบอีกถ้าพวกกบฏมันจะเข้ามาได้ก็ต้องหายตัวเข้ามาครับอย่าประมาทกันแล้วกันตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นครับเจ้าพักผ่อนในบ้านให้สบายเถอะครับบ้านหลังนี้จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเจ้าขอบใจมากแต่ตอนนี้เราจะอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกไม่ได้อีกแล้วเราคงต้องย้ายบ้านโดยเร็วที่สุดไงฝ่ายจัดการด้วยครับใครครับเจ้าแล้วมันจะย้ายบ้านรีบจัดการมันซะมึงทำอะไรเชี่ยวจัดการศพมันซะและจับตาดูคนของเราถ้ารู้ว่ามีใครเป็นสายให้มันอีกจัดการได้เลยครับเจ้าไปไหนคะเรื่องของฉันอย่ามาสู่รู้โอ้ยที่น้อยถามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้หญิงถามเนี่ยน้อยจะได้ตอบถูกค่ะสมัยนี้ยิ่งไว้ใจใครไม่ได้อยู่ด้วยนะคะฉันดูแลตัวเองได้เดี๋ยวค่ะคุณพันถ้าอย่างนั้นนะคะคุณพันต้องเขียนชื่อที่อยู่และก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไปด้วยนะคะทำไมถ้าเกิดใครนะคะไปพบหญิงสาวนะคะไม่ทราบชื่อนอนหลับไหลไม่ได้สติอยู่ตามผับหรือว่าตามบาร์ตำรวจจะได้โทรตามถูกยังไงล่ะคะบ้าปากเสียงไม่เข้าเรื่องWe'll be right back.
ันคิดถึงเจ้าที่สุดเลยค่ะคิดถึงมากจนทนไม่ไหวต้องรีบมาหานี่คุณไม่ควรมาหาผมบ่อยๆนะผมไม่อยากคนแพรใหม่รู้เจแพรไม่สนใจหรอกค่ะป่านนี้ไม่รู้ไปละลิกละลีอยู่กับใครบ้านช่องไม่รู้จะกลับหยุดพูดนะเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะคะยายแพรถึงจะดูซื่อๆใสๆแต่ก็ไว้ใจเรื่องผู้ชายไม่ได้หรอกค่ะไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่หนีไปกับผู้ชายไปกับใครไม่ไปไปกับบอดี้การ์ดเจ้าเนี่ยนะรู้เห็นผิดเป็นชอบได้ยังไงผู้ชายคนนั้นเชื่อกับเจ้าไม่ได้เลยสักนิดเจ้าอยู่กับพันก่อนสิคะวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะนะผมอยากพักผ่อนพันรู้นะคะว่าพันไม่ใช่คนที่เจ้าอยากแต่งงานด้วยแต่พันก็ห้ามใจให้รักเจ้าไม่ได้นี่คะเจ้าอยู่กับพันเถอะนะคะพันอยากจะเก็บความทรงจำดีๆแบบนี้ไว้ตลอดไปพันสัญญาค่ะก่อนที่เจ้ากับยายแพรจะแต่งงานกันพันจะเป็นฝ่ายไปเองนะคะเจ้านะคะนะคุณนอนทับไปเปียกหรือไงตายแล้วนิมิตคุณก็เห็นโอ้นี่คุณก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากผู้หญิงคนอื่นใช่หรอกนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ได้มองเขากลัวว่าคุณจะหิวก็เลยให้ฉันเอานมร้อนๆกับน้ำมาให้คุณทานก่อนค่ะขอบใจจ้ะเสื้อผ้านะคะหนูซักให้คุณแล้วนะคะอ้าวไม่ใช่เขาหรอที่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันอะไม่ใช่ค่ะApplication ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand